ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กำลังเดินทางกลับหุบเขาโพธิสัตว์นะคะคณะของเราก็หนึ่งรถเลยค่ะก็มีโชเฟอร์ของเราก็คืออามธรรมสวัสดีครับธรรมสวัสดีค่ะผู้ติดตามและกำลังดูการบันทึกของเราตอนนี้นะคะป้าตุ้มแล้วก็หนุ่มนะคะค่ะอารันนิมดูนิ่มดูนิ่มกรุณาหานิ่มให้เจอนะคะค่ะและตากล้องของเราแคมราเกิร์ลก็คือนันทวรรณนะคะส่วนคุณแม่เนี่ยวันนี้ตัดสินใจกันอยู่ว่าเราจะเข้ารายการดีไหมด้านในที่สุดเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะเมื่อกี้นี้เราเพิ่งออกมาจากคลินิกของคุณหมอปองนะคะถึงแม้วันนี้ไม่ได้เจอหมออ้อมไม่เจอผู้ช่วยหมอคือผักหวานของเราแต่หมอปองก็ได้คุยกับคุณแม่มากมายถึงเรื่องของการที่เราจะทำให้เด็กๆของเรานะคะได้มีโอกาสที่จะรู้เรื่องของร่างกายคือบอดี้พร้อมกับจิตใจแล้วก็มีสติปัญญาที่จะทำให้เด็กๆของเราเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองในการที่จะทำให้เกิดการปรับสมดุลค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะเด็กๆ ISV เจอกันแน่นอนลูกเราจะมีโครงการนี้นะคะในการที่จะทำงานแล้วทำให้เด็กๆเนี่ยแข็งแรงในทุกส่วนของชีวิตทีนี้วันนี้คุณยายอยากจะใช้การเดินทางเนี่ยทบทวนการทำงานที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้และจะขึ้นต้นการทำงานหนักอีกครั้งหนึ่งค่ะที่หุบเขาโพธิสัตว์จะมีการปลูกต้นไม้ต้องบอกว่าเป็นต้นไม้บิ๊กบึ้มทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้มีต้นไม้ที่รอคุณยายอยู่แล้วก็มีต้นชะหนวนเงินนะแล้วก็ต้นไทรนะคะต้นไม้หลายต้นที่พวกเราลำเลียงการทยอยเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่ยาวเครนเนี่ยเทหน้าตักให้กับเราอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้ก็เรียกว่าทำน้ำตกบริเวณพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาซึ่งคุณยายก็อยากจะทำบุญในเรื่องนี้กับท่านเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนที่คุณแม่เคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะพาพระพุทธเชียงตีองค์ดำนารันทาออกไปทั่วประเทศเลยนะคะใน77จังหวัดนั้นนะคะมีความตั้งใจว่าถ้าวันหนึ่งต้องแลนดิ้งพระพุทธเชียงตีองค์ดำซึ่งเป็นเลิศในการเยียวยาเนี่ยเราจะนำท่านไปไว้ที่ตรงไหนตอนแรกก็คิดว่านำท่านไปไว้ที่มหาสมุทรแห่งปัญญาแต่เนื่องจากว่าคนแก่ไม่สามารถจะแตะองค์ท่านได้พอเรามาทำงานเทหน้าตักอีกครั้งหนึ่งที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ได้ที่ที่เหมาะสมที่จะอัญเชิญพระพุทธเชียงตีองค์ดำไปไว้บริเวณเนินเขาทางด้านหน้าเลยแล้วรถเข้าถึงเพียงแต่อาทิตย์นี้คุณแม่จะทำบุญโดยการสร้างป่าและน้ำตกบริเวณนั้นให้ผู้สูงวัยนะคะเราเริ่มต้นได้ตอนอายุ70เนี่ยล่ะค่ะให้ผู้สูงวัยได้เข้าไปอธิษฐานได้ไปทำสมาธิได้ไปสวดมนต์ให้สะดวกแล้วก็เป็นการนำหัวใจของพวกเราใน15ล้านดวงนะคะที่ได้อธิษฐานกับพระพุทธเจียนตีองค์ดำแล้วก็แข็งแรงขึ้นคุณแม่เองก็อธิษฐานนะคะว่าท่านเป็นพระนิรันตรายเปลี่ยนร้ายกายดีใครทำอะไรไม่ได้ตอนที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็อธิษฐานอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องหนึ่งกับภริยาธาราคือหนึ่งต้องไม่กลัวและต้องมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ส่วนพระพุทธเชียนตีองค์ดำซึ่งเป็นเลิศในการเยียวยาก็ขอให้เรามีความเชี่ยวชาญในการที่จะเยียวยาและพอกะอธิษฐานเช่นนี้ก็ทำให้คุณแม่นะคะได้คุยกับคุณหมอหลายๆคนแล้วก็พบว่าตอนนี้สุขภาพคุณแม่นะคะหลังจากที่ได้ตัดสินใจแล้วเมื่อวันศุกร์ก็คือจะยังไม่ผ่าตัดยังไม่ทำอะไรกับร่างกายจะยังรักษาไปตามอาการที่จะสังเกตว่าความหนาขึ้นของบางส่วนของก้อนเนื้อนั้นที่มันก็ยังไม่ได้แอคทีฟนะคะมันจะยุบลงไหมใน2เดือนนี้ฉะนั้นการอธิษฐานจิตและมีการสัจจะที่จะใช้ชีวิตของเราอยู่ในงานอย่างเป็นกุศลและเจตนาคุณแม่ว่าเลิศคนป่วยทั้งหลายห้ามห่อเหี่ยวคนป่วยทั้งหลายเลิกย้ำคิดย้ำทำอุ้ยฉันเป็นนู่นฉันเป็นนี่ฉันจะยังไงจะอี้จะอ้านลูกหลานไม่เป็นดั่งใจไม่เอาไม่เอาค่ะสามารถที่จะใช้ร่างกายที่ป่วยไข้
ต่ใจให้เป็นกุศลและเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตผ่านร่างกายคือเราเนี่ยมีเกิดนะคะมีแก่กลายเป็นแพทย์แล้วเพราะฉะนั้นเกิดสอนเกิดให้โลกนี้ผาสุกและงดงามถ้าจะแก่ก็ไม่แก่กะโหลกกะลานะคะแก่ด้วยความรู้ที่จะสงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้และถ้าจะตายก็คืนไม่ฝืนไว้เลยค่ะอยู่ยังมีความหมายตายอย่างมีคุณค่าวันนี้ฟังแล้วเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยแสดงว่าวิตามินดีนะคะวิตามินดีค่ะวันนี้เนี่ยก็ให้ร่างกายมีสมดุลนะค่ะอาจจะอามว่าไงครับ320ค่ะคุณยายอยู่ในตำแหน่งนี้โอเคไหมคะคาดเข็มขัดเรียบร้อยแต่น้ำเรียบร้อยเอาน้ำไปไหนอ่ะมาจะเสิร์ฟน้ำหน่อยเดี๋ยวพี่ติ่งจะบอกว่าดูแลคุณแม่หน่อยน้ำขาดไม่ได้เลยค่ะวันนี้ก็มีโอกาสที่จะทำงานจิตประพัฒน์สอนด้วยสำนึกอันหนึ่งว่าเราต้องเอาเด็กมีเด็กดีมีสกุลอริยะเกิดนะคะเราต้องทำให้เด็กของเราเนี่ยเป็นเด็กมีบุญเพราะเราเชื่อว่ามันมีอีกหลายเรื่องราวที่เด็กจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันเอาไว้ในเจนเนี้ยตอนเนี้ยอีก5ปีโลกก็เปลี่ยนไปอีกแล้วอีก10ปีก็เปลี่ยนอีกแล้วอีก15ปีคนละเรื่องแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องไอ้เด็กที่เกิดมาในช่วงเนี้ย5ขวบเป็นต้นไปเนี่ยเราถือว่าเขาต้องอยู่ในโลกที่แบบเขาไม่ได้สื่อสารแบบพวกเราแล้วแต่เขาใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องมือสื่อสารแต่คุณแม่มั่นใจค่ะว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยยังเป็นครูและสามารถที่จะใช้ความรักแม้มันจะยากขึ้นสักหน่อยแต่ว่าความสุขที่จะรักเนี่ยมันยังมีได้นะคะเด็กๆก็จะยังปลอดภัยเด็กจะปลอดภัยและเป็นการปลอดภัยอย่างที่พวกเราต้องมั่นใจเลยว่าเพราะเขามีสถาบันครอบครัวที่แข็งแกร่งจริงๆแล้วการมองไปที่ความเชื่อของเด็กๆสมัยนี้เขาก็เริ่มถามว่าทำไมเขาต้องมีศาสนาด้วยเพราะศาสนาไม่ได้ทำให้เขามีประโยชน์อะไรแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าความศรัทธาและปัญญาในการปฏิบัติที่จะทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่านั้นมีประโยชน์มากลูกและไอ้ความศรัทธาและการมีปัญญานั้นมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ามันไม่ภาวนาค่ะการภาวนาก็คือการมีชีวิตที่ดีขึ้นเจริญขึ้นในมิติทางสติปัญญาซึ่งโรงเรียนหรือว่าการศึกษาที่เรากำลังเทคคอร์สกันอยู่ในโลกนี้มันไม่สามารถที่จะพาให้เราเข้าไปพบการสำรวจตัวเองได้แต่การที่เรามีลมหายใจแห่งสติสามารถที่จะตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันขณะจะทำให้เด็กหนึ่งคนนะคะสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้มีสติปัญญาที่จะอารักขากายใจของตัวเองได้และเมื่อเขาพึ่งตัวเองได้ก็จะเป็นน้ำที่มันล้นออกไปให้คนอื่นเป็นค่ะเราจึงอยากจะบอกเด็กๆว่าไม่ต้องมีศาสนาเพื่อความเชื่อแต่จงมีสิ่งที่คุณจะต้องกลับไปศรัทธาตัวเองก็ได้ถ้าคุณศรัทธาในชีวิตของคุณคุณศรัทธาในโอกาสที่คุณได้เป็นนักลงทุนในการกระทำของคุณไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายวาจาและใจอย่างคนที่สุจริตได้คุณก็สามารถอยู่ในโลกนี้อย่างคนที่มีผลคือความสุจริตไม่ว่าคุณจะคาดหวังหรือไม่คาดหวังผลมันประจักษ์แจ้งกับตัวแล้วนะคะโอเคไหมตอนนี้มีคำถามไหมคะแบ๊กมีว่าให้กำลังใจพี่ทองขอพลังท่านอย่าจ่าสดให้พี่ทุกปองด้วยค่ะตอนนี้พี่ทุกปองรักษาตัวในห้องไอซียูเจ้าค่ะคุณยายโทรไปแล้วจ้ะแล้วก็ให้หมออ้อมโทรไปด้วยนะคะพี่ตุ๊กปองฟื้นแล้วโอ้เก่งมากเลยเมื่อเช้านี้พี่ตุ๊กปองก็คุยกับคุณยายไลน์มาหลังจากที่คุณยายส่งอะไรบางอย่างไปพี่ตุ๊กปองบอกว่าแม่ปองอยากจะทำโครงการนะคะท่าทีของเธอทำเรื่องอัศวินทำการ์ตูนอีกสักเล่มหนึ่งให้เด็กๆทำแล้วปองก็จะเดินออกไปโรดโชว์เพื่อจะเอาเด็กๆแม่ก็บอกปองทำอะไรให้แม่ก่อนดีกว่าแม่เราตกลงแล้วว่าเราจะพักใช่ไหมเนี่ยได้พักจริงๆนะคะยังไม่ขาดคำเลย
ไม่ต้องไปเขียนแล้วโครงการไม่ต้องทำเนี่ยแหละอยู่อย่างมีความหมายนะจ๊ะอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่สบายสบายหายใจอ่อนโยนและผ่อนคลายเมื่อกี้ส่งคลิปไปแล้วให้พี่ตุ๊กบอกไปเปิดดูไลน์ส่วนตัวคุณยายได้เลยนะคะว่าให้เหมือนนอนเล่นเย็นๆอยู่ในห้อง ICU หายใจอย่างมีสติอ่อนโยนและผ่อนคลายรู้ว่ากายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันเดี๋ยวมันส่งพลังแล้วออกมาไม่ต้องฝืนสังขารคุณนายปองนะจ๊ะไม่ต้องฝืนสังขารแล้วก็โครงการนู้นโครงการนี้พักก่อนตอนนี้เอาโครงการนี้ก่อนดูแลตัวเองให้สงบเย็นแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ต้องทำแล้วเขียนโครงการทำนู่นทำนี่ก็ลำบากและวันนี้ตอนที่คุณยายพาหลานๆในโครงการจิตประพัฒน์สอนไปอธิษฐานจิตคุณยายก็บอกเลยว่าคุณยายถวายดอกไม้7สีเอาทุกวันเลยนะจ๊ะให้พี่ปองแล้วก็คณะที่เข้าไปในวันนี้ตอนประมาณสักบ่ายโมง15นะบ่ายโมงครึ่งยายก็อธิษฐานแล้วก็หวังว่าการอธิษฐานของยายจะส่งผลให้พี่ปองแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตที่ยังงอกงามนะคะเป็นความงามทั้งร่างกายผ่องใสเร็วๆจิตใจก็ไม่ห่อเหี่ยวเพราะเป็นนักสู้อยู่แล้วนะคะพี่ปองได้กำลังใจจากยายไปเป็นระยะเลยค่ะเพราะวันนี้คุยกันเยอะนะคะฝากรักไปด้วยนะจ๊ะปองแม่รักนะลูกนะจ้ะอ่ะมีใครต้องการอะไรไหมคะมีแม่จากเยอรมันจากเยอรมันว่างๆอ่ะปะอยู่ว่างๆอยู่ออสเตรเลียนี่เรามีกี่ประเทศเนี่ยหลายประเทศเหรอก็มีสวีเดนบอกว่าตั้งแต่มีทาราฟาร์มแล้วรู้แล้วว่าจะแลนดิ้งชีวิตยังไงเมื่อกลับจากสวีเดนยินดีเลยนะคะเขาบอกว่าทาราฟาร์มวันนี้ยายกินผักของทาราฟาร์มเก็บมาตั้งแต่วันศุกร์วันนี้วันอาทิตย์ยังกรอบสดใหม่แล้ววันนี้ก็มอบไปนะคะที่หมอปองด้วยค่ะก็ทุกคนก็ฝากแล้วก็แจกเนี่ยค่ะแต่นๆๆทายสิอะไรอะไรคะอาร์มเมล็ดชมจันทร์เมล็ดชมจันทร์นี่แจกไปเยอะแล้วจากถุงเท่านี้ต่อไปนี้เราจะได้ชมจันทร์กินกันทั้งบ้านยายไม่ต้องแจกดอกชมจันทร์เห็นฮะตอนแรกบอกว่าจะต้องแจกดอกชมจันทร์7ดอกต่อ1คนไม่หลักแจกเมล็ดเลยเอาไปเลยกินได้ต่อยาวตลอดชีวิตกินยังไงให้ดอกชมจันทร์วันนี้ก็ให้เด็กๆอนุบาลเยอะแล้วก็ให้เด็กคนท้องทุกคนเลยบอกว่าเธอยังตั้งท้องอยู่เดี๋ยว40วันได้กินแล้วชมจันทร์เนี่ย45วันก็ได้กินแล้วนะจ๊ะฉะนั้นลูกยังไม่ทันจะคลอดเลยแม่มีน้ำนมจากดอกชมจันทร์แล้วจ้ะฝากไปด้วยนะคะมีอีกไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวแลนดิ้งนะแล้วพอนั่งอย่างนี้ปวดหัวนี่ไป7นาทีแล้วไป10นาทีแล้วค่ะมีคุณอาคิระครับจากเยอรมันอาคิระสวัสดีค่ะลูกสาธุเจ้าค่ะจ้ะหนูเป็นคนหนึ่งที่ใช้ธรรมะช่วยในการดูแลจิตจากการป่วยมะเร็งเต้านมปัจจุบันไม่มีเชื้อมะเร็งแล้วค่ะสาธุมะเร็งไปเป็นกุศลค่ะวันนี้อาจารย์หมอมานิดนะคะเข้าไปในห้องอธิษฐานจิตด้วยกันเพราะอาจารย์หมอมานิดมาพูดเรื่องว่าสมองของลูกเติบโตไปได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์เนี่ยนะคะอาจารย์หมอมานิดก็เป็นมะเร็งนะคะเป็นพร้อมคุณยายเลยเป็นพอๆกันเลยนะคะทำงานตอนนี้ก็หายแล้วแล้วก็นอนแอคทีฟเหมือนกันเลยก็อาจารย์หมอมานิดบอกว่าดูไลฟ์สดคุณยายทุกเช้าเลยแสดงว่าเรานี่มีทั้งเด็กดูคนแก่ดูหนุ่มสาวดูแล้วก็กลางหนุ่มกลางแก่ดูนะคะสรุปแล้วดูกันทุกวัยทีเดียวค่ะคุณธเนศครับคุณแม่ครับวันที่11จะต้องไปตรวจว่าจะเป็นมะเร็งที่เลือดกระดูกอ๋อช่างเถอะคุณธเนศมันจะเป็นที่ตรงไหนก็หมอก็มีหน้าที่ดูแลไปตามอาการแต่คุณธเนศต้องดูแลใจนะจ๊ะดูแลใจมันจะเป็นที่ตรงไหนอย่าให้มันมีเวทนาเวทนาคือความเจ็บปวดให้เรากำหนดให้จิตมันจดจ่ออยู่กับกายลมนั่นแหละเพราะว่าเมื่อจิตจดจ่ออยู่กับกายลมเนี่ยมันไม่ไปรับรู้เรื่องเวทนาที่กายนี่ก็รอดแล้วเป็นที่ตรงไหนก็ไม่ต้องไปสงสัยนะจ๊ะหายเร็วๆนะจ๊ะจ้ะไม่มี
เดินทางปลอดภัยข้างนอกมืดมากนะคะแต่ว่าใจสว่างค่ะก็วันนี้ก็เดี๋ยวอีกประมาณสักชั่วโมงกว่าๆมั้ยจะถึงชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นนะคะง่วงไหมจ๊ะไม่ง่วงวางแผนการทำงานสะใจดีตอนนี้รถ3คันมาถึงราชบุรีแล้วขนหินที่จะทำน้ำตกสาธุด้วยกันลูกสาธุส่งมาแล้วนะคะแล้วก็กลุ่มของออยจะมาตรงนี้ทำงานไปพร้อมกับกลุ่มของออสนะคะพระออสศึกหรือยังเนี่ยจะส่งคนมาเพราะว่าวันนี้เราจะเข้าไปที่โรงสัมปทานหินเราจะมีรถของยาวเคนมีพี่หมูมาพี่หมูกลับจากใต้แล้วนะคะมีรถยก3คันของพี่หมูเนี่ย250มาปลูกต้นไม้ด้วยทำน้ำตกด้วยแล้วก็อีก2คันไปอยู่ที่สัมปทานหินที่จะเอาเข้าคือเขาสร้างภูเขากันนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะเขาสร้างหุบเขาสร้างน้ำตกหลายคนบอกแม่ทำอีกแล้วน้ำตกก็มีน้ำก็ต้องทำให้มันตกนะคะแล้วก็อยากทำตรงองค์ดำเนี่ยให้มันเย็นเลยท่านเดินทางมาเยอะแล้วแล้วเราก็พูดกันชัดเจนเลยคือเหนื่อยกับการเดินเท้าก้าวทำมาเยอะแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็จะมาแลนดิ้งไว้ตรงหุบเขานะคะแล้ววันนี้มีแม่พ่อของเด็กในโครงการจิตประพัฒน์สอนอยู่เพชรบุรียายก็บอกว่ามาเลยไม่ต้องมาหายายที่กรุงเทพก็ได้ไปที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะแล้วก็ขอบใจบรรดาผู้สนับสนุนนะคะป้าตุ๊กนะคะร่วมปลูกต้นไม้พี่ติ่งปลูกต้นไม้ด้วยแถมยังจัดอาหารพิเศษพร้อมกับหวานนะคะขอบใจหวานหวานมาปลูกต้นไม้กับคุณยายด้วยนะวันที่9นะคะแล้วก็ส่งอาหารการกินมาดูแลทีมยาวเครนทีมสะใจดีทีมหินทีมออสทีมออยนะคะวันที่9นี้นะเพราะวันที่31เนี่ยทุกคนเข้าแถวยาวใช่สะใจดีดมตะกินกุ้งคราวนี้ได้กินจริงๆนะคะก็ยกมาเลยพี่ติงสาธุนะคะพี่ติงเป็นเจ้าภาพค่ะสาธุแล้วก็เมื่อวันก่อนนี้พี่ชิวจาก SCG มาพร้อมกับทีมนะคะก็จะมีตองมีพี่ติ๊กนะคะมาบอกว่าเราจะมีนัดหมายกันเข้าไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อดูพื้นที่จริงๆของนิพพานชิมลองซึ่ง SCG ก็ให้ความสนใจขอบคุณ อาจารย์ก้อยนะคะพี่อ๋องที่จะมาช่วยดูรากฐานของการที่จะตั้งพระอริยธาราSCGก็จะดูการยกขึ้นโอ้ดูเป็นขบวนการใหญ่เพราะฉะนั้นกำลังสติปัญญาต้องมาก่อนป่วยก็ได้แต่ต้องไม่ทุกข์นะคะแล้วก็ทำงานไปจนกระทั่งเราแข็งแรงเพราะการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาค่ะมีอีกไหมคะมีคนดูหรือเปล่ามีคนดูถ้างั้นคุณยายบ๊ายบายนอนเนาะเดี๋ยวเราจะหลับแล้วจริงไหมเธอไม่หลับหลับไม่ได้นะคะก็เป็น20นาทีที่เราสนุกสนานกันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านรู้ว่าคืนนี้ก่อนนอนลองวางแผนว่าจะหลับยังไงให้มันหลับลึกหลับได้คุณภาพหลับแบบให้เราตื่นแล้วสดนะคะไม่ต้องกังวลให้หลับให้ลึกและมีภาวะของการหลับด้วยสมาธิก็นอนในท่านอนที่เป็นท่านอนนะคะแล้วก็หนึ่งลมหายใจกายลมอาบรดกายเนื้ออย่างอ่อนโยนหายใจเข้าหายใจออกอย่างอ่อนโยนจนจิตเนี่ยมันตามดูจิตแบบชนิดที่เรียกว่าความอ่อนโยนและผ่อนคลายเนี่ยมันจะเห็นกายลมที่ปรุงแต่งกายเนื้อเนี่ยมันรู้สึกเบากายเนื้อมันเบาแล้วใจก็สงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ฝันร้ายนะคะหลับไปเลยพอพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นก็ตื่นอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทันทีที่ตื่นช่วงก่อนหลับนะกำหนดเลยว่าพรุ่งนี้จะตื่นตี 4ก็จะลุกหรือตื่นตี 5ก็จะลุกพรุ่งนี้ตี 5ก็จะมีคุ้มทรัพย์จากพ่อโอ๋นะคะพรุ่งนี้ก็นันทวันก็จะถ่ายที่
หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะก็2วัน3วันนี้เราก็มาถ่ายที่เสถียร1นะคะตอนนี้ผู้คนก็กลับบ้านหลายคนก็ได้ประเมินเอาไว้ว่าลมหายใจมันคือพลังของชีวิตจริงๆเพราะหายใจให้เป็นจะได้ไม่ตายทั้งเป็นส่วนการวางแผนพอมันหลับลึกเนี่ยจิตมันมีกำลังนะคะเวลามันจะวางแผนวันจันทร์ออกไปทำงานมันก็จะเป็นการทำงานที่มันต่อยอดได้เลยอย่างคุณยายเนี่ยพรุ่งนี้ที่จริงวันนี้ตั้งใจว่าจะกลับไปเพื่อจะชี้ตำแหน่งต้นไม้ไม่ต้องชี้แล้วมันมืดแล้วก็ไม่ต้องกังวลเพราะพรุ่งนี้เราตื่นอยู่แล้วนะคะเราลงมาเร็วกว่าเจ้าหน้าที่เขาเล็กน้อยเราก็จะภาวนาเดินดูเลยเช่นเดินจงกรมบอกตำแหน่งต้นไม้10ต้นซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่กว่ารถนี่อีกนะเดี๋ยวมีลูกคเทวดามาด้วยชุมนุมเทวดาให้มาฟังธรรมนะพรุ่งนี้เช้าให้ชุมนุมเทวดาด้วยให้มาฟังธรรมเราเนี่ยปลูกผักอย่างมีเทวดารดน้ำอ่ะผักที่เทวดาดูแลนะคะแล้วเราก็แบ่งปันสิ่งนี้ออกไปมันใจของเราเนี่ยมันจะมีความปราโมทย์มันอิ่มใจในการให้มันมีความสงบใจในขณะที่คิดมันมีฐานของจิตที่ควรกับการคิดการสื่อสารการคิดการพูดการทำไม่มีกังวลเราทำอย่างคนที่ให้ได้มีแล้วไหลออกไปช้าช้าชัดเจนใสใสสบายสบายแต่ทำงานอย่างว่องไวร่าเริงตัดสินใจปุ๋ยจากไร่ทองก้อนก็มาถึงแล้วนะคะเห็นบอกว่าต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นเนี่ยก็ถ้าเผื่อว่ามันได้สัก10ถุงยายก็ว่ามันก็เปลี่ยนไอ้จุลินทรีย์ตรงนั้นเนาะให้ขึ้นมาเป็นคือก็เป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ที่จะเปลี่ยนไอ้ดินตรงบริเวณนั้นซึ่งมันเป็นหินภูเขาอะหินลูกรังเนี่ยให้มันเป็นปุ๋ยเป็นแร่ธาตุยายก็สังเกตนะว่าไอ้ต้นไม้ที่เราปลูกเมื่อวันที่21ลากออกเร็วอันนี้ปุ๋ยดีจริงๆนะคะแล้วก็ขอบใจมากเลยที่ทุกคนส่งความช่วยเหลือสนับสนุนมาอย่างเต็มที่ค่ะก็ถ้าไม่มีอะไรอนุญาตให้หันหน้าไปทางนู้นได้แล้วใช่ไหมคะเร็วทันทีบอกว่ากราบสาธุคุณแม่เหรอรอดจากทุกได้เพราะสถิตมีโอกาสจะกลับไปกราบคุณแม่และแม่ชีที่สถิตเป็นพระสงฆ์จ้ะขอบใจตัวเองตอนนี้เลยขอบใจหนูมากเลยที่ทำให้เราได้รับใช้ขอบใจนะจ๊ะที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์จ้ะอย่างเงี้ยคุยมาสองทางก็ยังชั่วหน่อยคุยคนเดียวไม่มีพี่ติ๋งมาซักถามอ้าอามถามอามถามมามีคนให้กำลังใจคุณธเนศเยอะมากคุณธเนศสบายได้แล้วมีคนรักเราเยอะส่งกำลังใจให้พี่ปองเยอะๆหน่อยนะคะก็ฝากจอยแล้วกันไปบอกพี่ปองว่าไม่ต้องห่วงการงานเป็นเรื่องที่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะอย่างที่อยากทำมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กเราก็ทำในเวลาที่เราทำได้เราก็ทำอย่างที่เราทำได้ถ้าเราทำไม่ได้เราก็มีกุศลและเจตนาที่เอาสิ่งที่เรามีสติปัญญาเนี่ยอาจจะทำเป็นเรื่องเล่ากุศลเล็กๆไม่ต้องหนักอกหนักใจที่ต้องเดินทางไปเพื่อเทรนคนทุกคนเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้สื่อนั่นแหละในการที่จะพัฒนาศักยภาพของเขานะคะเราทันกันหมดโดยใช้ไอ้เครื่องมือสื่อสารคะพี่เปิ้ลอ๋อพี่เปิ้ลพี่ตาโตส่งเสียงมาว่าเอาเข้าชมจ้ะก็เนี่ยแหละค่ะก็กลับมาอีกทีนึงหุบเขาโพธิสัตว์เปลี่ยนทุก24ชั่วโมงนะเปลี่ยนทุกขณะใครมาในเดือนนี้ปลายเดือนนี้ก่อนที่เราจะทำวันยุติความรุนแรงในสตรีสากลวันที่25นะคะวันที่22นะรู้สึกว่าป่านธนพรจะมาทำรายการวิทยุกับคุณยายก็จะเปิดโครงการนี้เลยค่ะแล้วก็พี่หนุ่มกลาใช่ไหมพี่หนุ่มกลาบอกว่าเดือนโนเวมเบอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเนี่ยค่ะตอนที่พี่หนุ่มมาเนี่ย
เราจะพูดกันถึงโครงการนี้นะคะหัวใจเดียวกันแต่พันมือซื้อไหมซื้อสิซื้อหัวใจเดียวกันแต่พอกางออกไปมันพันมือซื้อไหมจ้าซื้อโอเคเราจะมีคนทุกสาขาอาชีพนะคะอย่างฝ่ายของโครงการตั้งแต่เด็กจิตประพัฒน์สอนเนี่ยอาจารย์หมอมานิดกับอาจารย์หมอภรรยานะจ๊ะวันนี้อาจารย์หมอเฉลียวมาเพื่อจะทำเรื่องจิตประพัฒน์สอนกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งอันนี้ก็เป็นนำร่องของคุณยาย 1,000 วันมหัศจรรย์ชีวิตแม่หลายคนก็เป็นหนึ่งในอาสาสมัครของเราเพราะฉะนั้นทุกโครงการของคุณยายแล้วก็ป้าตุ๊กด้วยป้าตุ๊กรับมาแล้วพี่ติ่งรับนะเราจะมีอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงเก่งหลายคนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะในวันที่25พฤศจิกายนนี้เราทำโครงการนี้ให้เกิดแต่เปิดตัววันที่22นะคะชื่อโครงการอะไรคะชะเบิ้มเร็วสายสัมพันธ์นุ่มหัวใจเดียวกันแต่พันมือจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงพันมือนะคะแต่ต้องหัวใจเดียวกันทิฏฐิเสมอกันหัวใจเดียวกันทิฏฐิเสมอกันหัวใจเดียวกันแต่พันมือเนี่ยหมายถึงว่าเอามือไม่ใช่มาพันกันตบกันตีกันไม่ใช่เอามือมาเป็นคอนเนคเข้าใจไหมพันมือยกของยากให้ง่ายได้ถ้าใครสนใจที่จะเป็นหนึ่งใน500หัวใจเดียวกันแต่พันมือในเดือนยุติความรุนแรงในสตรีสากลติดต่อมาได้เลยค่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะทุกเพศเลยค่ะยินดีมากเลยค่ะมีอีกไหมคะคุณชัดสัชลีจงแสงบอกซื้อเจ้าค่ะซื้อ1แล้วพี่เปิ้ลนะคะสองโหนี่ได้เยอะแล้วนะวันนี้ก็500คนในวันนี้ไปสัก50คนได้ไหมเนี่ยพูดไปเนี่ยได้แล้วนะได้แล้วนะฮะอะไรคะนันทวันใช่แสดงหรอคะหมายถึงว่าสัญญาณขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของแต่ละท่านเลยค่ะอ๋อของคนแก่ก็ชราไปอามยายว่าตอนกลางคืนนี่มีรถบรรทุกเนาะครับใช่เฮ้ยไม่แน่นะเดี๋ยวเราอาจจะเจอรถฉีดของเราก็ได้อะ3คอนเทนเนอร์รถของยาวเครนอะสนุกมากเลยค่ะเวลาทำงานนึกต้นไม้กับหินกับยาวเครนอะกลุ่มนี้นะคะไม่มีบ่นเลยค่ะไม่บ่นเลยอ้อสจวดอีกนะคะวันนี้มาแล้วต้นไม้ใหญ่โอ้ใหญ่มากคุณยายแบบมีความสุขมากเลยเพราะคุณยายปลูกต้นไม้ไว้เป็นมรดกโลกปลูกต้นไม้ไว้เป็นความร่มเย็นเป็นสุขปลูกต้นไม้เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขอะค่ะจวานบอกว่ารถหินมาถึงภูเขาเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะอ้าวจริงเหรอเร็วดูไม่แก่เลยไปจ้าก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูรถหินอันนี้หรือเปล่าคะที่เป็นห้องน้ำสะอาดอะเลยมาแล้วค่ะอ้าวเหรอยายไม่ได้ต้องการเข้านะยายเรียบร้อยมาแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะไปดูหินแล้วก็ทำน้ำตกถวายพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาคุณยายก็รักงานนี้มากเลยเพราะตอนที่ไปตามโรงพยาบาลต่างๆมันได้ไปช่วยคนป่วยมะเร็งอ่ะช่วยแบบถึงลูกถึงคนเลยมีหลายคนบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะคุณยายเนี่ยเข้าไปเอามะเร็งจากโรงพยาบาลมาหรือเปล่ายายถึงได้เป็นมะเร็งโอ้โถมะเร็งมันติดต่อกันได้ตอนสัมผัสเหรอไม่ได้เพราะยายเนี่ยได้ไปช่วยคนมะเร็งเยอะยายเลยเป็นมะเร็งที่หายเร็วแล้วก็ non active เพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็ปรารถนาตัวนะคะให้กำลังใจกันค่ะมีชีวิตอย่างมีความหมายถ้าจะตายก็มีคุณค่าค่ะพรุ่งนี้ติดตามเราได้เลยค่ะกับของจริงที่เราจะยกหินแล้วท่านจะตื่นเต้นกับเราเลยค่ะ90 11 12 13 14 15ทำงานกัน7วันนี้สุดหัวใจไปเลยนะคะใครอยากมาเป็นหนึ่งหัวใจเดียวกันแต่พันมือ
หนึ่งหัวใจที่มีสัมมาทิฏฐิและพันมือหลากหลายสาขาอาชีพเลยค่ะโครงการนี้ในเดือนโนเวมเบอร์นี้นะคะเพื่อยุติความรุนแรงในวันสตรีสากลค่ะสตรีคือสตินะคะอ่ะมีอะไรอีกจ๊ะพี่หมูโอ้โหเรากลายเป็นสายของคนอื่นพี่หมูเนี่ยนะฮะได้ใจจริงๆเลยพี่หมูเนี่ยนะคะนี่พี่หมูเพราะพี่หมูและยาวเคมาทั้งบริษัทนะพี่ติ่งเนี่ยนะคะสั่งกุ้งมาจากสุราษฎร์เลยแล้ววันนี้เขาจัดโรงแรมให้อยู่แล้วอะดูยังอะจัดโรงแรมให้อยู่ป่ะปทุมใช่แล้วเรียบร้อยสุขสำราญเบิกบานใจได้เลยพี่หมูยินดีต้อนรับมาถึงแล้วนะคะเออเราเหาะไปได้ไหมเนี่ยเราจะไม่ชี้จุดก่อนแต่วันนี้ก่อนไปต้องไปอธิษฐานจิตที่องค์ดำก่อนนะต้องไปที่ไปที่องค์ดำก่อนเราไปยืนดูในเวลากลางคืนพี่ติงไม่มาเดี๋ยวแล้วพี่ติงอ่ะเหรอพี่ติงสวยมากไปหรือเปล่าโอ้โหพี่ติงเมื่อวานนี้มาไฮโซไฮโซพี่ติงมานะคะได้มีโอกาสกราบเจ้านายพอดีเลยพี่ตุ๊กมีความสุขเลยอ่ะป้าตุ๊กอ่ะเห็นหลานๆเห็นเจ้าชายทั้งหลายอ่ะอีก5นาทีสุดท้ายค่ะเร็วค่ะอีก5นาทีสุดท้ายค่ะกดไลค์กดแชร์18นาฬิกา30นาทีเราต้องมีสัจจะนะคะเราบอกว่า30นาทีมีมั้ยคะตายพวกเธอเนี่ยนะใช่คุณแม่เปลืองมากเลยพูดอะไรกันนักหนาเนี่ยเอาน้ำมากินหน่อยสิจ๊ะน้ำยาอยู่ไหนอ่ะคิดถึงภูเขามากใครจ๊ะพี่หมูคิดถึงภูเขามากพี่หมูไม่ต้องรีบมาโอ้พี่หมูพี่หมูยาวเขนพี่หมูเขาสั่งกุ้งมาเนี่ยนะกี่กิโลรู้ไหมนี่วันที่10ใครอยากกินอาหารที่พี่ติ๋งจัดเลี้ยงกับคณะทำงานไปเจอกันที่ภูเขาโพธิสัตว์เขาบอกว่าข้าวผัดปูอร่อยมากแล้วเขาก็มีอะไรนะขนมจีนปูเข้ามาถวายนั่นแล้วก็รัชช่อมปัจเจตมีกุ้งเผามีปลาหมึกมีอะไรอีกคะไม่รู้ไอ้หวานมันบอกนะหวานมาหวานมาหวานดูอยู่เปล่าเนี่ยไอ้หวานไม่ค่อยดูไลฟ์อะไอ้นิ่มบอกแล้วแต่คุณยายคุณยายทำอะไรหวานทำหมดจะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งหวานเลยถามต้นเท่าไหร่ยายไม่บอกยายไม่บอกไปดูเองทำเองตั้งราคาเองเรียบร้อยคุณสุวิลาครับดีใจเห็นคุณแม่สดชื่นสุขสุขค่ะสุวิลามาจากอังกฤษหรือเปล่าตีก็เปล่าตีเองตีงกระติกกระติกกระติกสุวิลาคุณแม่มีความสุขนะคะแล้วสุขใจไปด้วยจริงหรือเปล่าเพราะฉันเดินไปไหนไม่ได้ไงฉันก็พูดอย่างนี้ฉันก็หันไปข้างหน้าหันมาข้างหลังเธอไม่ทำอะไรเลยฉันก็จะงอกดูว่าด้วยงอกด้วยคุณย่าใส่ทองมาครับอ้าวเหรอครับคุณย่าใส่ทองครับเป็น FC คุณย่าใส่ทองเป็น FC คุณย่าใส่ทองอ๋อคุณนกครับคุณนกก็คุณย่าใส่ทองนั่นแหละกวักมือคุณย่าใส่ทองน่ะเป็นต้นแรกเลยเป็นต้นไม้ใหญ่200ปียืนตั้งงานอยู่เดี๋ยวก็กวักอันนั้นมาเดี๋ยวก็กวักอันนี้มาแล้วตอนนี้กวักถี่มากเลยสะจวนน่ะมาหลายชั่วโมงต้นไม้มาหลายชั่วโมงขำมาพ่อคุณยายเคาะว่าอ้าวต้นนี้ซื้อไม่ซื้อซื้อเสร็จยังไม่ทันจะหันมาแล้วจอยบอกมาอีกแล้วลงทุนทีเดียวเลยเขาบอกว่าเอาเงินไว้ในธนาคารไม่มีดอกปลูกต้นไม้ได้ดอกเบี้ยทุกวันซื้อค่ะเอาค่ะเพราะว่าบางต้นเขาถวายนะคะก็มีคนจับจองถวายกันก็มีหลายคนอยากให้คุณแม่มีความสุขก็ปลูกต้นไม้ถวายตั้งแต่วันเกิดมาเนี่ยปลูกแทบจะเป็นรายวันเลยค่ะก็จบ2นาทีสุดท้ายให้พรมีไหมสุทธิดาครับเป็นมะเร็งระยะที่3ได้คุณยายเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเลยครับระยะที่3เนี่ยเบบี้มากเบบี้มากของคุณยายกระจายแล้วยังรอดเลยนี่เรื่องจริงอาจารย์หมอที่ดูจะผ่าตัดนะพอเราคุณยายไปถึงนะอาจารย์หมอก็ดูยิ้มๆเพราะมาเพื่อจะบอกว่าไม่ผ่านนั่นแหละโห
มก็ไม่อยากผ่านหรอกครับถ้าคุณแม่ควบคุมมันได้2เดือนเดี๋ยวนัดละธันวาคมกลางเดือนจริงๆก็ไม่อยากให้เครื่องมือมันมาตรวจเยอะๆหรอกนะคะแต่ว่าเออเพื่อให้สบายใจกันหลายฝ่ายสามารถค่ะสุดท้ายแล้ว2นาทีสุดท้ายคุณยายให้พรขอบคุณพวกเราทุกคนของเราเนี่ยแฟนคลับตัวจริงเสียงจริงอยู่กันประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยที่พวกเราดูกันอย่างได้ประโยชน์นะคะเข้าเพชรบุรีแล้วค่ะเพชรบุรีแล้วจากนี้ไปก็ประมาณสัก1ชั่วโมง1ชั่วโมงแค่นั้นเองเดี๋ยวขอหลับก่อนได้มั้ยคะได้เวลานอนคุณยายพอดีเลยเดี๋ยวไปตื่นตอนที่ไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์นะคะหลับอย่างมีสติด้วยจิตที่เป็นสมาธิบริสุทธิ์ตั้งมั่นหลับลึกๆพักลึกๆโกสฮอร์โมนหลังเรียบร้อยเช้าตื่นขึ้นมาขยันขันแข็งนะคะตอนหลับไม่ต้องทำงานจะได้หลับได้ลึกจริงๆและตื่นขึ้นมาก็อย่าขี้เกียจค่ะมีความเพียรใช้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนานะคะทำงานยกจิตให้ปราโมทย์อยู่ในงานเมื่อเรายกจิตแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตามในภาวะของความอึดอัดครับข้อก็ต้องรู้จักปล่อยยืนดูรู้ปล่อยในงานภายในเขาเรียกว่างานตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อก็มีหน้าที่เห็นแล้วไม่คลุกคลีละความเผลอเพลินนะคะถอดถอนความตีอกล่ำให้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบคืออวิชชาเนี่ยถ้าเราเหมือนมีแสงสว่างอยู่อวิชชามาไม่ได้เมื่อใดที่มีแสงสว่างความมืดจะหายไปทำงานอย่างนี้ตลอดเวลาเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนแบบหลับอย่างสบายไม่บอกว่าหลับฝันดีนะเพราะไม่ให้ฝันไงนะคะมีอีกไหมคะหนึ่งคำถามได้จ้ะถ้าทำผิดศีลฆ่ายุงต้องทำยังไงคะคือปานาติบาตเนี่ยมันก็มีเจตนารู้ว่ายุงมีชีวิตกระทำการทำลายชีวิตแล้วมันก็ตายไปแล้วอันนี้ก็ครบแล้วครบองค์เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหนึ่งให้อภัยตัวเองแล้วก็ทำกุศลมีสำนึกที่ดีนะคะที่จะไม่ทำอีกแล้วก็เนี่ยค่ะรู้จักการภาวนาส่งไอ้สิ่งที่มันเป็นกุศลและเจตนาที่ดีเนี่ยทำให้เราเนี่ยนอกจากจะให้อภัยตัวเองได้ยังไม่เข้าข้างตัวเองนะคะแล้วก็ขอโทษทุกชีวิตที่เราทำไปจะได้เจตนาหรือไม่เจตนาแล้วก็แผ่หรืออุทิศส่วนกุศลไปขอให้ยุงไปเกิดใหม่ให้เป็นสิ่งที่มันสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะคะแล้วเราก็จะได้ไม่เศร้าหมองแต่อย่าทำอีกนะคะป้องกันได้ค่ะก็เป็นคำถามสุดท้ายใช่ไหมคะครับแล้วก็มีคนบอกว่าคุณแม่มาอยู่แก่งกระจานน้ำเยอะมากครับปีนี้จริงจริงใช่ๆๆๆค่ะพระอริยธาราคือน้ำนะคะและที่สำคัญคือท่านมีน้ำใจท่านแจกของส่องตะเกียงเป็นมหาโพธิสัตว์ที่แจกของส่องตะเกียงมีปัญญาขจัดความกลัวไม่งมงายไม่อวดดีไม่ถือตัวไม่มีมิจฉาทิฐินะคะไม่มีลาภสการะเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่มีความเชื่อที่ผิดไม่ดังเลสงสัยเพื่อนทำงานด้วยความมั่นคงแต่ว่องไวร่าเริงด้วยนะภริยธารานะคะเหมือนมีอารมณ์ขันน่ะนะมั่นคงพร้อมที่จะดีดออกไปช่วยก็คือว่องไวมีความมั่นคงว่องไวร่าเริงทำของยากให้ง่ายได้และพระอริยธาราก็นำความร่มเย็นมาอันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วค่ะทันทีที่ท่านเข้ามาเราก็เห็นว่าฟ้าฝนก็เป็นใจมากต้นไม้ใบหญ้าก็งอกงามแล้วก็ได้องค์ความรู้ที่ดีเรื่องการให้อาหารทางรากทางใบทางต้นนะคะอาหารกายอาหารใจก็เป็นอาหารที่เราสามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ในช่วงของการใช้ชีวิตที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเราต้องมีภูมิคุ้มกันนะคะของกายของใจมีสิ่งที่แบบเรารู้เลยว่าในความสั้นน่ะราตรีเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่เราไม่ประมาทเรานึกถึงความตายแต่เราไม่ประมาทเราจึงมีชีวิตที่เหลือแบบ
สั้นแล้วสดหมดจดงดงามนะคะบริสุทธิ์อยู่บนกรรมทั้ง3ซึ่งเป็นนักลงทุนจริงๆไม่มีขาดทุนค่ะให้ชีวิตของคุณไม่ขาดทุนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นพระอยู่เจ้าค่ะธรรมสวัสดีค่ะคุณนายนะคะ